พูดถึงกระต่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคาเฟ่กันละกันแล้วคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเลี้ยงกระต่ายไว้หลายตัวแนวคิดเจ้าของดีมากไม่ได้เปิดคาเฟ่เพื่อจะหากำไรแต่เปิดคาเฟ่เพราะต้องการเลี้ยงดูกระต่ายที่ถูกทอดทิ้งครับเพราะฉะนั้นกระต่ายที่เราเห็นอยู่นี้เป็นน้องๆกระต่ายที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาเลี้ยงไม่ไหวบางตัวโดนทิ้งเจ้าของคนใหม่ที่เปิดคาเฟ่ขึ้นมานี้เอาน้องมาเลี้ยงรวมกันไว้แล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นเปิดให้คนที่รักกระต่ายเหมือนกันหรือผู้ปกครองที่ต้องการพาน้องๆหนูๆเนี่ยมาเผื่อแผ่ความอบอ้อมอารีเลี้ยงแมวด้วยเหรอมีด้วยกระต่ายก็มีคือกระต่ายตัวเนี้ยกระต่ายเป็นหลักเลยคุณชี้ตัวไหนว่าแมวตัวที่ตะเกียบมันโดดลงไปแล้วขนปุยไอ้เนี่ยมันกระต่ายเหมือนกันหมดกระต่ายทำไมมันตัวใหญ่จังอะทันขนปุยอ๋อเหรอมันเป็นสายพันธุ์เขาตัวใหญ่จริงสูงขนาดนี้เหรอกระต่ายนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจุดนี้เนี่ยเลี้ยงไว้มากกว่า30ตัวเปิดมาแล้ว2ปีคาเฟ่นี้ชื่อว่าฟันนี่บันนี่แปลว่าน้องกระต่ายแสนสนุกนะครับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุชานันสฤทธิ์สดีชัยกุลฮะเธอบอกว่าเปิดคาเฟ่นี้มาด้วยความรักกระต่ายเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ติดตามปัญหากระต่ายที่ถูกทอดทิ้งก็เลยเกิดความคิดอยากแบ่งเบาภาระเจ้าของคาเฟ่หลายแห่งบางที่เนี่ยพอกระต่ายเขาออกลูกเยอะเลี้ยงไม่ไหวไงก็แบ่งมาให้ที่นี่เขาดูแลนะครับบางคนก็เจ้าของซื้อมาเลี้ยงไม่ไหวก็เอามาเลี้ยงไว้ที่คาเฟ่แห่งนี้ได้ด้วยสำหรับคนที่เช่าชมกระต่ายเนี่ยก็มีการเก็บค่าเข้าคนละ50บาทแต่ว่า50บาทนี้จะได้อาหารคนละ1ถ้วยเอาไปเลี้ยงน้องกระต่ายนะครับแล้วรายได้ที่เกิดจากการขายบัตรค่าเข้าไปเลี้ยงกระต่ายเนี่ยจะเอาไปใช้ในการรักษาน้องกระต่ายที่ป่วยดูแลกระต่ายจ่ายค่าอาหารแล้วก็จ่ายค่าคนเลี้ยงที่เป็นพนักงานประจำนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่จะคอยแนะนำแล้วก็วิธีการในการให้อาหารกระต่ายที่ถูกต้องเพราะบางทีเขาเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายบางตัวเนี่ยเขาช็อกได้เลยนะถ้าเกิดดูแลเขาไม่ถูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเจ้าของยอมรับเลยว่าเปิดคาเฟ่มาเนี่ยไม่ได้มีกำไรกำไรนะเพราะว่ากระต่ายที่รับมาเนี่ยเป็นกระต่ายที่ถูกทอดทิ้งจุดประสงค์หลักที่เปิดก็คือเลี้ยงดูกระต่ายที่ถูกทิ้งแล้วก็อยากให้กระต่ายทุกตัวเขาได้รับความรักความเอ็นดูจากคนในร้านนอกเหนือจากโซนที่เล่นกับกระต่ายแล้วเนี่ยคุณดูการตกแต่งรอบๆนะเป็นสไตล์มินิมอลครับสะอาดดูอบอุ่นมีมุมให้นั่งเล่นสบายๆถ่ายรูปได้ด้วยซึ่งลานสัตว์เลี้ยงก็จะมีกระต่ายหลากหลายสายพันธุ์วิ่งให้เราเนี่ยได้ยนโฉมน้องๆเขาน่ารักคนที่มาดูส่วนใหญ่ส่วนมากมาเป็นครอบครัวนะแล้วก็จะเลือกเล่นกับน้องๆกระต่ายได้อย่างมีความสุขเลยนี่ตัวนี้เป็นพระเอกเลยครับทำไมฮะเขายังเด็กอยู่แต่ตัวมโหฬารชื่อน้องมาเฮเป็นกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอฟนี่เด็กเหรอตัวนี้ไงยังเด็กอยู่เลยเด็กน้อยใช่แต่ว่าจะตัวใหญ่ได้กว่านี้เหรออีกตัวนึงตัวใหญ่กว่านี้อีกตัวนึงคือตัวเมื่อสักครู่นี้อันนั้นเป็นสายพันธุ์ฟลามิสไจแอนนะซึ่งเป็นกระต่ายสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตัวเขาใหญ่ได้มากกว่านี้อันนี้ชื่อว่าใหญ่แล้วนะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมทางร้านนอกเหนือจากมีอาหารกระต่ายแล้วแอบบอกนิดนึงมีอาหารให้คนกินด้วยสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งขนมได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมใครสนใจแวะไปได้เลย Funny Bunny Cafe ครับอยู่หมู่5ตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองเปิดให้บริการอังคารถึงศุกร์11โมงถึง1ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิด10โมงถึงทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ปิดทุกวันจันทร์โทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นให้บนหน้าจอเลยครับน่ารักน่าไปเอาไหมคุณสุภโชคมีร้านกาแฟไหมมีร้านกาแฟใช่ไหมเออดีเอาไหมที่บ้านมีหมาแล้วคือถ้าเป็นหมาเนี่ยเวลามันจะขู่กันมันแห่แล้วถ้าเป็นกระต่ายเวลาเจอกันมันจะแห่ยังไงอ่ะโอ้เขาเล่นกันมันคงไม่ดุขนาดมันหมาน่ารักน่ารักน่ารักค่ะ